เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการชี้แจงนะคะจากทางคุณหมอโอภาสกันรกรวินพงศ์ค่ะรักษาการอดีตขอพายาะรักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะได้พูดถึงความคืบหน้าในการสอบสวนสาเหตุการติดเชื้อโควิดในหญิงชาวฝรั่งเศสวัย5้ปีหลังจากพ้นการกักตัวในสถานที่กักตัวทางเลือก ASQ 14วันว่าตอนนี้ได้มีการหาหรือร่วมกับในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้ข้อสรุปว่าจะให้สถานที่กักการทางเลือกดังกล่าวระง,งับการรับคน ต่างชาติรายใหม่เข้ามากักตัวแล้วค่ะเพราะว่าเขาพบเพิ่มอีก2รายในที่เดียวกันเนียนะคะซึ่งก็ได้ข้อสรุปนะคะว่าจะให้ระง,งับส่วนรายเดิมที่อยู่ระหว่างการกักตัวก็ให้อยู่จนครบ14วัน หลังออกจากสถานที่กักกันทางเลือกแล้วจะติดตามต่อเนื่อง7วันแล้วมาตรวจหาเชื้อซ้ําค่ะขณะนี้ยังเหลือคนต่างชาติต้องกักตัวอยู่ไม่มากนะคะรายสุดท้ายจะพ้นระยะกักตัวอีก2สัปดาห์ข้างหน้าและเมื่อผู้ต้องกักตัวออกไปหมดแล้วจะมีการปิดโรงแรมค่ะแล้วก็ทําความสะอาดและต้องเข้าไปตรวจประเมินมาตรฐานอีกครั้งหนึ่งนะคะคือตอนแรกเนี่ยเขาเขาสันนิษฐานว่าเกิดจากการที่นักท่องเที่ยวที่กักตัวที่เนี่ยไปเล่นฟิตเนสหรือเปล่าเพราะว่าเขาไปตรวจพบซากเชื้อทีฟ่ฟิตเนสที่อุปกรณ์รณนะแต รากฏว่าพอไปถามผู้หญิงชาวฝรั่งเศสคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้เข้าไปเล่นฟิตเนสเลยนะคะตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็ยืนยันว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เข้าไปเล่นฟิตเนสเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องตรวจสอบยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการติดเชื้อของทั้ง3คนใน ASQ นี้ติดเชื้อจากตรงส่วนไหนยังไงค่ะเดี๋ยวขอไปที่